และทุกวันศุกร์นะครับสำนักข่าวไทยจะเสนอรายงานพิเศษที่ชื่อว่า TNA Special วันนี้ TNA Special ได้ไปเจาะลึกเหตุปะทะที่แยกหลักสี่ระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนและคัดค้านการเลือกตั้งเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเรามีทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวจำนวนมากนะครับแสดงให้เห็นว่ามีการนำอาวุธสงครามของบางกลุ่มหลายชนิดมาใช้ติดตามรายงานพิเศษ TNA Special ตอนอาวุธสงครามที่หลักสี่ครับก่อนเที่ยงวันที่1กุมภาพันธ์กลุ่มคนเสื้อแดงและมวลชนสนับสนุนเลือกตั้งรวมตัวที่วัดหลัก4เพื่อเดินขบวนไปสำนักงานเขตหลัก4ทวงการเลือกตั้งหลังหลวงปู่พุทธอิสระนำมวลชนปิดล้อมหน้าสำนักงานเขต15นาฬิกาเศษเคลื่อนออกจากวัดหลัก4แต่ตำรวจปิดกั้นเส้นทางวันปะทะกันมวลชนเสื้อแดงถอยบางส่วนกลับบ้านแต่ส่วนหนึ่งยังเฝ้าดูสถานการณ์หน้าห้าง IT Square ระหว่างนั้นมีรถเก๋งขับสวนเลนเข้ามาโดนไล่ทุบรถราว20นาทีต่อมาผู้ชุมนุมกปปส.จาก5แยกลาดพร้าวมาถึงใต้สะพานข้ามแยกหลัก4ฝั่งตรงข้าม IT Square สองฝ่ายเริ่มคว้างปาสิ่งของใส่กันมีเสียงประทัดยักษ์ดังขึ้นตามด้วยเสียงปืนมวลชนเสื้อแดงถูกยิงเจ็บ1คนจากภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งและคำบอกเล่าของผู้อยู่ในเหตุการณ์ปืนน่าจะถูกยิงมาจากชายคนนี้จากนั้นไม่นานสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อมีกลุ่มคนอีกกลุ่มใช้อาวุธสงครามยิงเข้าไปยังฝั่ง IT Square ช่างภาพไทยและต่างชาติบันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งเหตุการณ์นี้ไว้ได้หลายมุมการยิงด้วยอาวุธสงครามเกิดขึ้นนานราว 30-45 นาทีนิกนอสติดช่างภาพอิสระชาวเยอรมนีซึ่งยืนอยู่ฝั่ง IT Square เล่าว่าหลังมีการยิงอาวุธสงครามเข้ามาเขาหมอบกับพื้นและเห็นผู้ชุมนุมฝั่งเสื้อแดงใช้ปืนสั้นยิงต่อสู้แล้วหนีหายไปจากนั้นได้ยินเสียงอาวุธสงครามและกระสุนที่ปลิวว่อนข้ามหัวแต่ที่เรารู้มันทั้งสองฝ่ายใช้อาวุธแต่ฝั่งนี้ก็ผมเห็นกระตาตัวเองปืนสั้นกระบอกหนึ่งแต่ผมก็ที่มาจากฟังเสียงอะไรก็คิดว่ามันเขาก็ทีนี้ก็มีปืนสั้นอย่างเดียวแต่ที่นู้นก็มีอาวุธหนักด้วยแล้วก็อาวุธหนักกว่ากันเยอะมาจากฝั่งนี้ผมไม่ได้ยินเสียงแบบอาวุธสองขามมันเสียงคนละอย่างเนาะแต่มาจากฝั่งทางนู้นทางเราก็มีแต่แบบอาวุธสองขามแล้วก็ทีหลังที่ผมก็เห็นวิดีโอแล้วก็ภาพที่นักข่าวไทยที่อยู่ฝั่งนู้นก็ใช่ก็เห็นแบบนี้ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวจากสำนักข่าวหลายแห่งทำให้เห็นมือปืนและอาวุธสงครามที่ถูกนำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นปืนอากาศปืนคาร์บินปืน M16 ปืนพก11มม.และปืน M16 ตัดลำกล้องหรือ M4A1 ไม่น่าใช่ปืนทราโวเพราะปลอกตัดแสงของทราโวเจาะเพียงครึ่งเดียวไม่เหมือน M16 ที่เจาะทั้งปลอกยังมีคนถ่ายคลิปภาพรถขนเงินที่ใช้ในการขนอาวุธสงครามมาก่อเหตุได้ภาพของช่างภาพหลายคนยังบันทึกภาพผู้ใช้อาวุธสงครามบางคนได้ก่อนเกิดเหตุชายที่ถือปืน M16 คนนี้อยู่บนรถบรรทุกคนนี้อยู่ด้านหน้ารถบรรทุกคนนี้อยู่หน้าปากซอยเข้าสำนักงานเขตสุนัยผาสุขที่ปรึกษาองค์กรสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ประจำประเทศไทยหนึ่งในทีมเจรจาไม่ให้ผู้ชุมนุมสองฝ่ายปะทะกันบอกว่าเห็นได้ชัดสองฝ่ายต่างมีอาวุธอยากให้ผู้นำแต่ละฝ่ายปลดอาวุธและใช้การเจรจาเพื่อลดความสูญเสียหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนว่ามีการแชร์อาวุธรวมทั้งอาวุธสงครามเนี่ยนะครับได้นำมาสู่กระแสกดดันอย่างมากทั้งจากภายในประเทศและจากระหว่างประเทศล่าสุดก็คือเลขาธิการของสหประชาชาตินะครับออกแถลงการแสดงความกังวลต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นการขัดขวางการเลือกตั้งและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเนี่ยเจรจานะครับก็หวังว่ากระแสกดดันเนี่ยจะเป็นตัวกระตุกจิตสำนึกของทั้งแกนนำและผู้บัญชาการกองกำลังของแต่ละฝ่ายให้ยุติการใช้ความรุนแรงและปลดอาวุธอย่าใช้อาวุธเข้าห้ามหันกันอีกเลยเพราะเราคนไทยด้วยกันอย่าให้นองเลือดกันมากกว่านี้ครับตำรวจพิสูจน์หลักฐานกลางตรวจที่เกิดเหตุพบวิถีกระสุนมีทิศทางยิงจากถนนแจ้งวัฒนะและถนนวิภาวดีเข้าฝั่ง IT Square 39นัดและพบร่องรอยการยิงจากฝั่ง IT Square ออกมา3นัดมีผู้บาดเจ็บ6คนนับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์รุนแรงที่คนไทยใช้อาวุธสงครามเข้าปะทะกันจากความเห็นต่างทางการเมืองและยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้อีกหากความขัดแย้ง
ยังคงดำเนินอยู่เช่นในปัจจุบันทีมข่าวเฉพาะกิจสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน